ธรรมะสวัสดีครับครูพระสอนศีลธรรมและครูสอนวิชาพุทธศาสนานะครับวันนี้จะมาแนะนำวัดสวนวางนะครับวัดสวนวางก็เป็นแหล่งศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมมีเยาวชนมาอบรมที่วัดนอกจากเป็นแหล่งศึกษาปฏิบัติธรรมแล้ววัดสวนวางของเรายังเป็นศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนานะครับซึ่งเรามีสื่อการสอนมากมาย เริ่มจากสมัยแรกได้ติดตามท่านพระอาจารย์สมพงษ์มหาปุญโญที่วัดชลประทานรังสิตท่านเป็นพระรุ่นบุกเบิกในการผลิตสื่อการสอนโดยเฉพาะสื่อหนังกระดาษหรือที่เรียกสื่อกระดุกกระดิกนะเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ติดตามงานหลังจากที่ท่านได้มรณภาพนะก็ได้สานงานต่อแล้วก็พัฒนาสื่อการสอนมารูปแบบหลากหลายต่างๆเดี๋ยวจะได้แนะนำให้ท่านได้ชมสื่อการสอนนะต่างๆทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงด้านนี้จะเป็นสื่อการสอนที่ทางวัดของเราได้จัดทำขึ้นจะมีสื่อกันต่างๆในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับในอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้ด้านนี้อันนี้จะเป็นประยุกต์จากรีไซเคิลพวกฝาขวดน้ำนะครับเรามาใช้สำหรับเด็กอนุบาลประถมวัยนะครับฝาขวดน้ำเราไปเก็บมาแล้วก็เอามาอันนี้เป็นจับผู้ฝาขวดน้ำอันนี้จุดพยัญชนะกอไก่สอนธรรมนะเราก็ให้เด็กมาสำหรับอนุบาลประถมวัยก็ ABC อันนี้จับผู้ ABC ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมจิกบ็อกซ์นะเมจิกบ็อกซ์พุทธศาสนาตัวนี้มันจะหมุนไปมาได้เคลื่อนไหวได้ครับอันนี้ปั๊บปั๊บปั๊บนะเป็นเมจิกบ็อกซ์อันนี้ก็จะเป็นปฏิทินวันสำคัญทางศาสนาอันนี้จะเป็นชุดหนังกระดาษนะสมัยเริ่มแรกของพระอาจารย์สมพงษ์นะหนังกระดาษภาพเคลื่อนไหวนะอันนี้จะเป็นพุทธประวัติก็เป็นภาพชักกระดุกกระดิกเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพชักนะครับอันนี้เราก็ยังคงรักษาหรือว่าจะเป็นชุดลิงขึ้นต้นมะพร้าวนี่คนนี้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวลิงต่างๆในขึ้นมะพร้าวนะครับลิงขึ้นมะพร้าวไปสอยมะพร้าวนะอันนี้เราก็ทำเป็นภาพชักได้นะครับก็ยังมีอีกมากมายสื่อในหลายรูปแบบอันนี้จะเป็นชุดที่เพิ่งทำไปก็เรียกว่าเกมพุทธศาสนสุภาษิตหันษานะครับเป็นสำหรับกระทู้ธรรมมันจะเป็นบทหมวดนะครับอันนี้ทำเป็นบทหมวดหมวดพุทธศาสนสุภาษิตเป็นจะหมวดกรรมบ้างหมวดบุญหมวดบาปหมวดนั่นเสร็จเราจะให้เด็ก เล่นเกมแยกให้ถูกหมวดศีลหมวดวาจาอันนี้หมวดบาปนี่อันนี้อะไรความโกรธนี่เรื่องความโกรธก็จัดให้หมวดอยู่ในความโกรธอันนี้กรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันอยู่ในหมวดกรรมก็แยกก็เป็นพุทธศาสนสุภาษิตหันษาข้างหลังก็จะเป็นอันนี้เราจะสอนเรียนความประตูธรรมนะครับมีสแกนเคอร์โคดก็ไปดูเฉลยแล้วก็ดูรูปแบบนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้จะเป็นพุทธศาสนสุภาษิตเป็นมินิ iPad นะครับพุทธศาสนสุภาษิตบอกว่าสุภาษิตของชั้นระดับประถมระดับมัธยมอันนี้5หมวดมีอะไรบ้างก็จะมีแยกแยะไว้แล้วก็มีพุทธศาสนสุภาษิตย่อยอันนี้เราก็จะมีเป็นระดับประถมมัธยมและอุดมศึกษาส่วนอันนี้ก็จะเป็นจริงๆก็คือเกมบันไดงูนั่นเองแต่ตั้งชื่อว่าฮีโร่และไอดอลในพุทธศาสนาจริงๆก็คือชาวพุทธหรือพุทธสาวกสาวิกาชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองก็เป็นเกมบันไดงูเราจะมี QR code สแกนนะครับอันนี้สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาวพุทธตัวอย่างส่วนนี้ก็เป็นสำหรับเด็กๆเรียนรู้คำศัพท์พุทธศาสนานั่งสมาธิเวียนเทียนฟังเทศนี่อันนี้สำหรับเด็กประถมก็อันนี้เขาใช้ได้นะครับ อันนี้จะเป็นคำศัพท์นะเป็นคำศัพท์กับทางเป็นแผ่นพับนะครับเบญจศีลนี่เบญจศีลนี่อะไรปาณาติบาตข้อ1ศีลข้อ1ศีลข้อ2ศีลข้อ3ศ
ศีลข้อ4ศีลข้อ5นะหลักธรรมทั้ง5อันนี้จะมีหัวข้อต่างๆนะหัวข้อหลักธรรมแผ่นพับคำศัพท์ต่างๆพุทธศาสนานี่สามารถเรียนรู้ได้ครับแล้วก็ยังมีวิชาอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยเวลาสอนเด็กอนุบาลประถมวัยแปรงฟันอันนี้ก็ประยุกต์จากหนังกระดาษหนังชักนะฟันสวยยิ้มสวยนะครับอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นแผ่นพับแผ่นพับ6พับนะที่จะเป็นศาสนพิธีนะแล้วก็พับเป็น6พับวันสำคัญทางพุทธศาสนาสามารถเรียนรู้ได้ศึกษาพับออกมาปุ๊บก็จะมีวันอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพุทธประวัติแผ่นพับเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นเรียกว่า CMC ชีวิตเนี่ยก็เจ้าคิดกัน CMC แล้วก็ CMC เหมือนกันแต่ว่า CMC ของเรานี่คือหลักธรรมมงคล38ได้เบอร์เลขอะไรเบอร์ใบที่17นะญาติการนั้นจะสังคโหการสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์นั่นอะไรก็ว่าไปอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโคดดิ้งพุทธประวัตินะโคดดิ้งพุทธประวัติตอนพุทธเจ้าชนะมารนะมันจะมีโคดดิ้งคือหมายความว่าจะเดินขึ้นเดินลงไปตัวไหนแล้วจะอาศัยทำอะไรต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวโคดดิ้งส่วนพวกนี้ก็จะเป็นหนังสือเกมของท่านมหาปีชากับบอร์ดแล้วอันนี้ก็จะเป็นวงล้อหมุนถ่ายภาพให้ถูกทำอันนี้จะมีมอเตอร์นะครับอยู่ข้างหลังหมุนตรงหมายเลขใดตรงกับภาพใดอันนี้ตรงหมายเลข3หมายเลข3นี่ภาพอะไรในบุญกริยาวัตถุจะเห็นผู้ชายเด็กแล้วก็ผู้หญิงกำลังนั่งอะไรนั่งสมาธิอยู่อันนี้ให้ถามว่าบุญกริยาวัตถุใดอันนี้คือข้อใดนี่อยากรู้นี่เดี๋ยวต้องเอามือถือนะแล้วถามเด็กว่าภาพนี้ภาพบุญกริยาวัตถุคืออะไรเด็กตอบส่วนจะเลยว่าถูกไม่ถูกนี้เราจะใช้ตัวข้างหลังตัวนี้ซึ่งจะมีตัวที่เรียกว่า QR code นะตอบถูกก็มีสิทธิ์นะตอบปัญหารับคะแนนเพิ่มเติมตัวนี้จะมี QR code สแกนมาอย่างที่เว็บไซต์ปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าอันนี้คือบุญกริยาวัตถุข้อใดภาวนาใหม่ตอบถูกตรงไหมคำเฉลยคำตอบอันนี้ก็เป็นสื่อการสอนอีกในรูปแบบหนึ่งแล้วก็จะมีสื่ออีกหลากหลายในรูปแบบนะครับอันนี้ที่เพิ่งทำเสร็จไปก็คือเป็นโปรแกรม PowerPoint เขาเรียกว่าชุดคำกรสอนสามเณรครับตัวนี้ชุดคำกรสอนสามเณรเป็นไฟล์ PowerPoint อันนี้คำกรสอนสามเณรเนี่ยจะมีคำกรต่างๆนี่ไหมคำขวัญสามเณรเข่งระเบียบเชฟระบบเคารพพระธรรมนะน้อมน้อมปฏิบัติเข่งคัดมีวินัยใจอดทนอะไรต่างๆเหล่านี้สามเณรคือหน่อสมณะสามเณรต้องละความดื้อหนาสามเณรต้องสำรวมทุกเวลาสามเณรจงอย่าเล่นซุกซนอันนี้จะเป็นคำกรของสามเณรแล้วก็จะมีพุทธศาสนาสุภาษิตคำกรอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งในชุดเดียวกันอัตตาหิอัตโนนาโถจนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแชร์เชิญรีบเตือนตนให้พ้นภัยนี่เป็นต้นนอกนั้นก็จะเป็นคำกรคติคำคำกรทั่วไปนะเช่นพระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศล่าสุดท้ายทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดเรียนรู้คำศัพท์ผู้ศาสนาภาษาอังกฤษนะครับศาสนาบุคคลศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าหมายถึงอะไรเนี่ย The Lord of Buddha Buddha Yem อันนี้เป็นต้นครับก็เป็นสื่อการสอนที่เราท่านมาอันนี้ตัวนี้เป็นรวบรวมหนังสือเรียกนวัตกรรมผลิตสื่อการสอนผู้ศาสนานะยุค 4.0 ก็คือรวบรวมผลงานที่วัดสวนวางได้ผลิตเนี่ยทั้งหมดมีอะไรบ้างจะมีลิงก์อยู่ในเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็สามารถไปเอาลิงก์ไปดาวน์โหลดได้ส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรียงความกระทู้ธรรมนะครับสำหรับนักธรรมตี
ระดับประถมมัธยมอุดมศึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นใบงานวิชาพุทธศาสนาต่างๆที่ท่านจะเห็นนี่ก็เป็นใบงานโคดดิ้งพุทธประวัตินะตัวนี้เป็นโคดดิ้งพุทธประวัตินี่ใบงานเกี่ยวกับศาสนาสัมพันธ์นะครับความเชื่อมโยงต่อต่างๆการระบายสีบ้างเชื่อมโยงความระหว่างเบญจศีลเบญจธรรมนะอันนี้เป็นระบายสีวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับเป็นใบงานต่างๆนะครับเรามีหลากหลายในหลายรูปแบบนะครับศาสนาพิธีอันนี้เป็นใบงานพุทธประวัติหลักธรรมต่างๆนี่จะเป็นชุดใบงานสำหรับให้เด็กได้ทำส่วนอันนี้จะเป็นภาพวาดระบายสีนะครับแล้วก็เป็นกรสมณเณรภาพวาดคือภาพวาดให้เราระบายสีเราจะมีคติธรรมคำกรรูปในหลวงบ้างรูปสมณเณรบ้างเรื่องชีวิตอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นชุดส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดโปสเตอร์ธรรมะโปสเตอร์ธรรมะเราทำเป็นโปสเตอร์ธรรมะเป็นไวนิลนะรูปแบบต่างๆแล้วก็เป็นรูปพระอย่าเห็นแก่ตัวอันนี้ก็จะเป็นรูปตาลปัตรวรรณรูปผลงานของพระอาจารย์เจริญนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเกมบันไดงูเกมบิงโกต่างๆอันนี้จำนวนมากมายที่อยู่ในนี้ก็ศึกษาได้เรามีหลากหลายรูปแบบนะครับตามรอยบาทพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเกมชุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นระบบแสงสีเสียงตัวนี้เราจะสอนพุทธประวัตินะซึ่งตัวนี้เรามีในรูปแบบทั้งระบบแสงสีเสียงในนี้อยู่ในนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สอนพุทธประวัติและนี่เราจะมีเกมมีส่วนให้เด็กได้เล่นด้วยซึ่งเราจะเรียนรู้สามารถใช้โปรแกรมถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนี้มันจะมีตัวสแกน QR code ไม่ใช่ QR code ที่สแกนจาก Facebook หรือ LINE นะครับแต่เป็นโปรแกรมสำหรับสแกน QR code ที่เราสร้างขึ้นมานะซึ่งมันจะเป็นลักษณะนี้เราอย่างเราสแกนตรงนี้ปุ๊บนะอันนี้หมายถึงว่าพุทธกิจพุทธเจ้ามีพุทธกิจนะอะไรบ้างนี่พุทธกิจนะพุทธกิจ5อย่างนะอันนี้เราก็สแกนโดยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับที่พระเจ้าประสูตินะเรื่องราวความเป็นมาของพระเจ้าประสูติเราก็ไปสแกนที่ตรง QR code ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าอันนี้พระเจ้าประสูติที่ไหนเมื่อไหร่นะแล้วก็ส่วนสถานที่ประสูติก็อยู่ตรงนี้สามารถสแกน QR code แล้วก็อยากศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคลิปวิดีโอพุทธศาสดาแล้วก็สแกนเข้าไปที่อันนี้ได้เลยพอปุ๊บมันก็จะมีเข้าไปที่เว็บไซต์ของ YouTube นะครับเนี่ยเราก็จะได้ดูการ์ตูนพุทธศาสดาระบบแสงสีเสียงภาพอยู่ในนี้เสร็จหลังจากที่เราเรียนรู้เรานั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมีการทำใบงานมีการเล่นเกมเนี่ยให้นักเรียนที่เอาภาพตรงนี้อันนี้เป็นภาพสิทธัตถประสูติแต่นั้นประสูติที่ไหนก็ต้องไปวางตำแหน่งให้ถูกต้องประสูติที่สวนลุมพินีวันปุ๊บถูกไหมสถานที่ประสูติก็ลุมพินีวันปุ๊บเด็กก็เอามาใส่ให้ถูกที่อันนี้บำเพ็ญทุกขกิริยาที่ไหนดงคสิริดงคสิริถ้ำดงคสิริอยู่ตรงนี้อันนี้ตรัสรู้ที่ไหนพุทธคยาพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้นี่อุรุเวลาเสนานุคมตำบลอุรุเวลาอันนี้พระเจ้าทรงโปรดปัญจวัคคีย์ที่ไหนพาราณสีป่าอิสิปตนะมฤคทายวันสถานที่เนี่ยก็ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันหรือสารนาฏส่วนอันนี้แสดงโอวาทปาติโมกข์ที่ราชคฤห์วัดเวรุวันวันมาฆบูชาอันนี้ปรินิพพานที่กุสินาราส่วนสถานที่ก็ตรงนี้สถานที่นี่แล้วก็สามารถให้เด็กมาเล่นเกมแล้วก็
ทำใบงานอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วก็ตอบคำถามตรงนี้อันนี้ก็เป็นชุดสื่อการสอนที่ระบบแสงสีเสียงนะครับส่วนอันนี้เป็นอีกชุดการสอนหนึ่งอันนี้ชุด5ศาสนาอันนี้เราหมุนไปตรงศาสนาไหนมันจะมีชิ้นส่วนอยู่ในนี้นะชิ้นส่วนเพื่อนเราก็หาว่าถ้าตรงศาสนาพุทธก็ต้องหาชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วก็มาติดให้ถูกต้องนะครับในนี้มันจะมีตัวชิ้นส่วนอยู่ต่างๆในนี้ในมีศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูนี่ศาสนาพุทธก็จะมีนี่เช่นพระสงฆ์ปุ๊บอันนี้เป็นกระดานแม่เหล็กนะครับหมุนครั้งหนึ่งแล้วก็ติดครั้งหนึ่งเราจะเอาอะไรมาก่อนก็ได้นะแล้วก็หมุนไปเรื่อยตรงกับตรงไหนก็ให้เด็กก็มาใส่แล้วก็เสร็จแล้วก็สแกน QR code เรียนรู้แต่ละศาสนาในสามารถนั่นได้ครับก็อันนี้จะเป็นส่วนที่เห็นนี่จะเป็นอีกชุดหนึ่งชุดกอไก่สอนธรรมเราสอนกอไก่สอนธรรมเราสอนกอไก่ขอไข่ในเล้าไข่มันอยู่ในเล้ามาตั้งนานแล้วแต่เมื่อไหร่ที่จะสอนให้ไข่ออกจากนอกเล้าบ้างอันนี้จะเป็นกอไก่สอนธรรมประพันธ์โดยพุทธบุตรนะมิรัตเมืองคล้ายนะครับกอเอ๋ยกอไก่ควรสนใจรีขยันหมั่นศึกษาส่วนขอไข่ของเขาอย่าเอามาอีกขอขวดใส่สุราอย่าดื่มกินอันนี้สอนเราสอนให้เขามีธรรมะในอักษรกอไก่ด้วยที่ก็มีศีล5อันนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับตัวนี้เป็นชุดสำเร็จรูปสื่อการสอนโต๊ะหมู่บูชาครับอันนี้หมู่4หมู่5หมู่7หมู่9ตัวนี้สามารถหิ้วไปแล้วไปสอนได้เลยนะครับมันจะมีเนี่ยอันหมู่ขึ้นมาแล้วก็มันจะมีแผ่นอันนี้ขึ้นมาแผ่นตัวนี้สำหรับที่ว่าเราจะเอาหมู่ไหนขึ้นมาสมมติว่าเอาเป็นหมู่นี้ขึ้นมาเวลาจริงๆมันจะไม่อยู่แบบนี้นะครับของที่จริงๆมันจะอยู่ในกล่องจะเป็นแบบนี้ครับเราเอามาให้เด็กเอาแกะจากกล่องแล้วเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเช่นประกอบตั้งปุ๊บประกอบเสร็จให้ตั้งเป็นอย่างนี้มันจะมีจัดแบบว่าเต็มรูปแบบไม่เต็มรูปแบบแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าไอ้ที่เราจัดไปแล้วเนี่ยมันถูกไม่ถูกก็ต้องดูที่ตัวกล่องนี้จะมีคำเฉลยหมู่ไหนจัดแบบเต็มรูปแบบจัดประเภทเต็มรูปแบบจะเฉลยว่าที่เขาทำถูกหรือไม่นะและอธิบายแล้วก็ยังมีใบงานให้เด็กได้ทำว่าพุทธรูปหมายถึงอะไรพระธรรมนะกระถางรูปไอ้ทูบสามดอกนะแจกันดอกไม้ต่างๆนี้ให้เด็กได้ทำก็ชุดเดียวนี่ไปได้โดยที่เราหิ้วอันนี้ทำสำเร็จแล้วอันนี้จากลังที่ใช้แล้วมาประกอบใส่ชุดนี้ลังชุดนี้ใส่แล้วก็หิ้วไปสอนได้ทั้งหมดหมู่4หมู่5หมู่7หมู่9 4ก็ชุดเดียวไปได้เลยอันนี้เป็นสื่อการสอนที่เราได้ทำขึ้นมาครับนี่ก็แนะนำเบื้องต้นนะครับว่าสื่อการสอนที่วัดสวนวางของเราได้ผลิตขึ้นมาถ้าว่ามีครูพระหรือครูสอนพุทธศาสนาท่านใดสนใจก็ยินดีนะครับที่วัดสวนวางเราพร้อมที่จะให้การแนะนำแล้วก็มาผลิตสื่อมาสามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่มาให้เรียนรู้ใครไม่มีปัจจัยไม่มีทุนก็มาได้ครับเราสามารถสอนท่านโดยที่ไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายครับท่านทำได้เท่าไหร่ก็เอาไปได้เลยครับ